มันพลาดไม่ได้ที่จะต้องมารีแอคชั่นนึกออกป่ะต้องใส่สายคอด้วยนะมันเป็น MV ที่เหมือนแบบเอาช่วงของคอนเสิร์ตมาใส่ใช่ไหมแต่เราก็เคยมีโอกาสได้ไปเจอวันวันตอนเคคอนอะไรอย่างนี้อันยอดเชิญกันเลยโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นเราจะมารีแอคชั่นวันวันกันนะทุกคนเป็นเพลง Beautiful Part 3นะบอกเลยว่าแค่ได้อ่านชื่อก็รู้สึกน้ำตาคอแล้วนะฮะกลัวมากเลยกลัวว่าถ้าหากว่าฉันฟังแล้วมันจะแบบโฮออกมาโอ้ทุกคนจะตุยนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนี่มาเริ่มกันเลยอะไม่พร้อมอะทุกคนโอเคไปเอาใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เรื่องนี้ต้องฟังใหม่ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเนี่ยมีทั้งไฟด้วยนะทุกคนเอาใหม่ตั้งแต่แรกกลัวแต่ไม่มีไฟนะเพราะไม่ได้ใส่ถ่านทุกคนต้องใส่สายคอด้วยนะดูเธอทุกคนเลยอ่ะกลัวทุกคนต่อใหญ่เลยมีแต่ความแบบว่าคิดถึงช่วงเวลานานช่วงเวลาที่ยังมีวันวันอะไI'm not the only one.
เย้ฮึเดียวรีแอคชั่นอะไรไม่ออกเลยอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ว่ารีแอคชั่นไม่ออกแต่มันแบบว่าคือเพลงมันดีแล้วมันแบบมันทำให้นึกถึงช่วงเวลาตอนแบบมันมีวันวันอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นภาพแบบมันเป็น MV ที่เหมือนแบบเอาช่วงของคอนเสิร์ตมาใส่ใช่ไหมมันเป็น MV ที่แบบว่าเอาตอนที่มันแบบคอนเสิร์ตมาใส่อะไรเงี้ยคือทางเราอะไม่เคยมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตของวันวันหรอกนะแต่เราก็เคยมีโอกาสได้ไปเจอวันวันตอนเคคอนอะไรอย่างนี้ฉันรู้สึกจะไม่ร้องไห้แล้วนั่นแหละนั่นแหละทุกคนมันก็ทำให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆอะไรอย่างนี้นะมันก็เศร้านะทุกคนมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลานึงที่แบบว่าเราได้ผ่านมานะฮะทุกคนพอเรามาฟังเพลงของเขาแล้วก็ได้ MV คือเหมือนแบบเราขอบคุณมากๆเลยที่วันวันไม่ได้จางหายไปเลยนึกออกป่ะคืออย่างน้อยมันก็มีคนที่แบบทีมเกาหลีเขาก็คงแบบว่ายังเห็นว่าก็ยังมีแฟนคลับวันวันอยู่อะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนเขาจะไปเดเดียวไปเดเป็นวงอะไรอย่างงี้ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวแบบว่าจะมีวันวันรวมตัวกันตั้งแต่ปี2ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบวันวันหมดสัญญาตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ข่าวลือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนแบบว่าแล้วก็เพิ่งมามีรวมตัวกันจริงๆก็คือเมื่อสิ้นปีที่แล้วนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าตอนนั้นก็คือฉันเนี่ยน้ำตาไม่ไหลนะแต่ว่าก็คือแบบอุ๊ยตื่นเต้นวันวันรวมตัวกันแต่แค่ไม่มีอะไรควันลินอะไรอย่างงี้แต่ตอนนั้นมันก็มีความแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วว่าวันวันมันกลับมาแล้วว่าอะไรอย่างงี้คือแม้มันไม่ใช่เป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลทุกคนมันอาจจะเป็นการรวมตัวที่เป็นแบบว่าสเปเชียลโปรเจกต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้แฟนคลับวันวันอย่างเราหรือว่าเป็นวันเบิ้ลอย่างเรารู้สึกแบบใจชื้นฉันชอบเอเนอร์จีในการที่แบบทุกคนในวงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความแบบสนิทกันยังสามารถทำงานร่วมกันได้อยู่อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนั่นแหละเป็นน้ำตาแตกนะคะทุกคนมันทำให้นึกถึงแบบว่าช่วงเวลาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะเนาะแบบวันๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติ่งหนักมากแล้วก็ฉันเก็บอัลบั้มทุกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักทุกคนในวันๆเลยนะฮะตอนแรกอ่ะคือรู้ว่าวันวันน่ะมีเพลง Beautiful Part 3แต่ว่าเนี่ยไม่กล้าดูแต่ทุกคนว่าก็รู้แหละว่าก็คงแบบว่าน้ำตาไหลอย่างงี้นะแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วมันรู้สึกแบบเราทำคอนเทนต์วันวันมาแบบเยอะมากๆตั้งแต่โปรดิวซีซั่น2อ่ะแล้วก็มาทำเป็นรีแอคมาแกะอัลบั้มมาอะไรเงี้ยมันพลาดไม่ได้ที่จะต้องมารีแอคชั่นน่ะนึกออกป่ะก็เลยมารีแอคชั่นละกันนะทุกคนก็วันนี้แหละทุกคนผลก็คือกันน้ำตาไหลไปเลยนะทุกคนใครดูแล้วน้ำตาไหลเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะมันมันแอนนั่นจริงๆทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอดีเนี่ยกับการรีแอคชั่นวันวันก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเย้คิดถึงมากๆคิดถึงวันละวันมากๆเลยนะก็ถ้าหาว่าใครที่ดู MV แล้วเหมือนกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันรีแอคชั่นหน้านะหวังว่าวันละวันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกแม้จะไม่ได้แบบว่าเป็นออฟฟิเชียลแต่ฉันก็อยากเห็นแบบผลงานที่ทำงานร่วมกันอาจจะเป็นสเปเชียลอะไรอย่างนี้ก็ส่วนมนต์สาธุ99นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย